คนไทยไม่รู้จักไทยนิยมไม่รู้จักโครงการไทยนิยมนะ รู้จักไทยนิยมคอนเซ็ปต์แต่ว่าไม่รู้จักโครงการคือโพลของนิด้าเนี่ยก็ถามประชาชนเกี่ยวกับเรื่องโครงการไทยนิยมของรัฐบาลนี้แล้วก็พูดถึงนโยบายเศรษฐกิจแบบประชานิยมแล้วไปมาเนี่ยมันมีผลออกมาซึ่งน่าสนใจนะฮะแซมเปิลทั้งหมดนี้คือ 1,250 คน 1,250 ตัวหน่วยตัวอย่างนะฮะการรับรู้หรือเคยได้ยินข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนเนี่ยไม่รู้จักเลย 41.04% นะนี่ขนาดแคมเปญกันขนาดนี้นะฮะคือเขาไม่ได้ถามว่าเข้าร่วมหรือเปล่านะเขาถามว่ารู้หรือเปล่ารู้จักไหมเรารายงานข่าวทุกวันในแบบที่ก็อยากจะพูดถึงมากแต่เขารายงานอ่ะมหาดไทยเขาบอกว่าเป็น6ล้านแล้วไม่ใช่เหรอฮะที่เข้าไปร่วมประชาคมเนี่ยคือทำไมคนรับรู้คนไม่รับล้านนะคือใช่เอาง่ายๆคือโครงการไทยนิยมเนี่ยนายกคือ lead presenter ละใช่ลงพื้นที่เต็มที่ 41% คนไม่รู้จักแต่ถามพี่จริงๆโครงการมันคืออะไรผมก็ไม่เคยได้ยินนะครับผมรู้แต่ถ้านายกออกมาพูดว่าเราจะต้องไทยนิยมซึ่งไทยนิยมไม่ดีเรื่องไทยนิยมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดยืนวิธีคิดของท่านมากกว่าที่จะเป็นเรื่องโครงการลงไปที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเกือบครึ่งนึงอ่ะไม่รู้จักไม่รู้จักฮะ 32.24% บอกรู้จักแล้วก็ 26.72 บอกว่าเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรฮะแต่นี่ก็ความผิด26บวก41นี่น่าสนุกนะแต่เป็นความผิดของคนซึ่งไม่บริโภคข่าวเองหรือเปล่าคุณทำอีทำตัวท่าไหนไม่รู้จักแย่เองไม่อย่างถามผมก็ไม่รู้จักไม่เรารู้จักไงทีนี้เราต้องถามพรีเซนเตอร์ว่าทำอีท่าไหนที่ทำให้ยังคนยังไม่รู้จักโปรโมทขนาดนี้แล้วตอนนี้แต่ถามว่าไปทุกตำบลขนาดนี้แล้วแต่ถามว่ายั่งไทยยั่งยืนเป็นเกี่ยวอะไรกับบุพเพสันนิวาสที่คนอาจจะรู้จักคนอาจจะไปคิดว่าคือชื่อละครเนี่ยโอเคให้ดูกันต่อไปฮะคาดหวังจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนอะไร 38% แก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ประชาชน 33% บอกว่าไม่คาดหวังอะไรจากโครงการนี้เยอะนะอันนี้เจ็บแล้วไม่พอบอกว่าความคิดเห็นต่อโครงการไทยนิยมยั่งยืนกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับ 54.16% บอกแก้ไขได้แต่ 42.16 บอกว่าแก้ไขไม่ได้นะก็ยังมีความหวังนะว่ามันอาจจะมีผลบ้างใช่ไหมครับแต่ทีนี้ที่จัดหนักก็คือให้ถามความแตกต่างระหว่างโครงการไทยนิยมยั่งยืนกับนโยบายประชานิยมฮะ 48.96% บอกไม่แตกต่างกันคุณปื้มครับมันคือกันมันเหมือนประชานิยมนั่นแหละแล้วก็ 13.44 บอกแตกต่างอันนี้นิด้าโพทวงคืนเอกราชละนิด้าโพประกาศศักดากลับมาเหมือนเดิมแล้วด้วยโพนี้ดูคำถามสุดท้ายฮะคำถามสุดท้ายการลงพื้นที่พบปะประชาชนของนายกพลเอกประยุทธ์เป็นการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้งหรือไม่นะ 50.48 ฮะเป็นการหาเสียงบอกว่าเป็นการหาเสียงอย่างชัดเจนด้วยนะในคำอธิบายนะฮะเหมือนที่นักการเมืองทำกันอยากได้คะแนนนิยมจากประชาชนช่วงใกล้เลือกตั้งโอเค42บอกว่าไม่เป็นการหาเสียงนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคือผลโพลจากนิด้านี้เนี่ยโทษทีนะนิด้าไม่เกรงใจบิ๊กตู่เลยคือแสดงว่ารอบที่แล้วเกรงใจแค่บิ๊กป้อมคืออาจจะไปสำรวจแล้วไม่รู้จะปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้อย่างไรเมื่อวานคุณชอบมองเมื่อคืนคุณชอบมองโพลนี้แล้วเมื่อคืนคุณชอบพูดน่าสนใจเหมือนกันว่าไอ้คะแนนที่ออกมาแต่ละอย่างมันเหมือนคะแนนเสียงเลือกตั้งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เออใช่เลยใช่แต่รอบนี้มันกลับมาเป็นการถามเรื่องพลเอกประยุทธ์เป็นไปได้ไหมว่านี่สะท้อนให้เห็นถึงว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เอากับพลเอกประยุทธ์คุณจะตกขบวนนะเพราะการเลือกตั้งจะกลายเป็นแค่เรื่องของการเอาหรือไม่เอาคสช.เท่านั้นครับแม่นะฮะก็คึกคักฮะคึกคักเดี๋ยวต้องดูไม้เด็ดของคสช.ฮะว่าจะทำยังไงต่อไปกับคะแนนที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผลตอบรับ